นะฮะไม่ใช่แค่ที่พิจิตรที่มีปัญหาเรื่องของน้ำกัดเซาะนะฮะที่อุตรดิตถ์ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นทางเชื่อมสะพานที่จะเข้าหมู่บ้าน3หมู่บ้านก็เกิดน้ำซุดน้ำกัดเซาะครับทำให้เนี่ยฮะคอตลิ่งเนี่ยคอสะพานเนี่ยซุดเลยนะฮะคุณดูสภาพนี่โอ้โหชาวบ้านในหมู่ที่6หมู่ที่8และหมู่ที่10ที่ตำบลน้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นี่ก็มาชี้สภาพนี่ฮะโอ้โหให้กับนักข่าวดูฮะว่าสะพานในคอนกรีตเสริมเหล็กที่ข้ามห้วยน้ำตะนี่นะฮะเป็นทางหลักเข้าหมู่บ้านซุดตัวมาตั้งแต่ช่วงน้ำหลากเมื่อช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคุณผู้ชมห้ามรถวิ่งผ่านเลยเหรอฮะแล้วชาวบ้านจะไปยังไงล่ะครับเนี่ยคือทางเทศบาลเนี่ยนะก็คือเอาป้ายมาติดรวมทั้งเอากรวยมาตั้งแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นทางสายหลักเชื่อมต่อเข้า3หมู่บ้านด้วยกันนะต้องยอมเสี่ยงใช่คือมันหยุดไม่ได้อะคุณคือถ้าไม่ไปทางนี้มันต้องอ้อมไปไกลหลาย10กิโลไงชาวบ้านก็เลยต้องฝืนใช้ทั้งขนพืชผลทางการเกษตรส่งเด็กไปเรียนบ้างละนะฮะคือไปโรงพยาบาลก็ต้องผ่านทางนี้โอ้โหดูสิฮะแต่นี่ต้องระมัดระวังนะโอ้คือสะพานเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี50ตอนนี้ก็10ปีแล้วนะฮะโอ้ทางเทศบาลมาเห็นเขาบอกว่าส่งทีมงานเนี่ยเข้ามาสำรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับรับแจ้งตอนนี้ก็มีการออกแบบแล้วก็ประเมินงบประมาณในการที่จะก่อสร้างใหม่นะงบประมาณที่ใช้นี่ก็ประมาณอยู่ที่5ล้านบาทแต่ปัญหาก็คือจะเริ่มสร้างได้ก็ตอนมีนา61ครับโอ้โหอีกนานเหมือนกันนะคุณครับผมก็คือรองบปีหน้านะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทางเทศบาลคือถ้ารีบได้ก่อนเนี่ยนะฮะก็ขอให้เหลือให้ช่วยเหลือก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆโอ้ใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะคุณที่ดูสะพานเนี่ยเห็นอยู่ว่ามันชำรุดอ่ะแต่เราต้องขับรถไปอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าวัดดวงเราก็ไม่รู้นะว่าคานใต้สะพานเนี่ยวันหนึ่งวันใดมันจะเกิดหักโป๊ะลงมานี่คุณดูมันร้าวหนักมากนะฮะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหสามหมู่บ้านนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมากนะฮะนะแต่อย่างน้อยก็ยังดีมีความหวังนะครับมีงานนี้ก็จะรับการแก้ไขนะครับผมอีกนานกันนะคุณนะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับ